สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่โครงการอบรมธงฟ้าประชารัฐขอนแก่นนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณทะครับมาจากที่ไหนครับผมจากอำเภอเปยน้อยครับร้านเจษดาครับการครับครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณตานะครับว่าทำไมคุณตาถึงมาเข้าร่วมโครงการอบรมกับที่ขอนแก่นนี้นะครับผมเข้าอบรมเหรอครับของธงฟ้าเราก็หนึ่งก็ตามนโยบายของรัฐนะครับแล้วก็ได้บริการประชาชนในหมู่บ้านนะครับสะดวกซื้อในการซื้อของสินค้าที่ใกล้บ้านนะครับแล้วก็เราก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นครับครับแล้วก็จะมีแบบได้เสียภาษีเพิ่มขึ้นครับแล้วสรุปว่าการเข้าโครงการนี้มันแบบดีกับข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงบ้างครับผมข้อดีเหรอครับข้อดีก็รายได้ของเราก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ครับร้านเราก็เป็นที่รู้จักกับลูกค้าในชุมชนเยอะขึ้นนะครับจากที่ลูกค้าบางคนก็ไม่เคยรู้จักว่าร้านเราขายอะไรอย่างเงี้ยพอมีบัตรเรามีเครื่องเขาก็มาซื้อครับก็มีลูกค้าเยอะขึ้นครับครับแล้วฝั่งเรื่องภาษีแล้วครับว่าเป็นยังไงบ้างครับภาษีก็เพิ่มขึ้นตามระดับแล้วครับคือแต่ก่อนเรานี้ได้เข้าร่วมเสียภาษีในโครงการไหมครับแต่ก่อนก็มีเข้าร่วมยังครับครับแต่ก่อนยังไม่ได้เสียภาษีอะไรใช่ไหมครับครับผมแล้วมันคิดว่ามันบวกหรือลบมากกว่ากันครับหลังจากที่เราเข้าโครงการแล้วภาษีเหรอครับภาษีก็ทั้งในเรื่องส่วนรวมเลยครับหมายถึงว่ารายได้ที่เข้ามาคุ้มกับภาษีที่เราจ่ายไปไหมอะไรเงี้ยครับผมก็คุ้มอยู่ครับก็เป็นปกติครับมันก็ระดับก็ใกล้เคียงกันครับครับแล้วเราพบปัญหาอุปสรรคอะไรไหมครับว่าแบบคนที่อยู่ไกลๆเข้ามาไม่สะดวกอะไรอย่างนี้มีไหมครับผมก็อุปสรรคนะครับก็จะมีแบบว่าราคาของครับกับร้านเรากับร้านขายส่งนี้ครับลูกค้าก็จะส่วนมากถ้าอยู่ไกลเขาก็จะไปร้านขายส่งนี้อ๋อครับราคามันก็จะแตกต่างแล้วก็ลูกค้าของเราก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลาะๆใกล้ๆบ้านใช่ไหมครับผมในหมู่บ้านครับครับแล้วทางในหมู่บ้านของเราทางตำบลหรือว่าแบบพื้นที่ใกล้เคียงมีเครื่อง EDC นี้พอเพียงไหมครับผมก็ตอนนี้ก็มีพอเพียงอยู่ครับก็มีใกล้ถ้ามีเยอะเราก็ขายไม่ได้นะครับใช่ครับก็เป็นปัญหาขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวตอนนี้ทางโครงการของเรากำลังจะมีการคิดว่าน่าจะเพิ่มบัตรนะครับจาก11ล้านเป็น14ล้านครับผมครับก็น่าจะช่วยเรื่องตรงนี้ได้บ้างครับผมครับแล้วคำถามสุดท้ายครับอยากให้คุณตานี้เสนอแบบมีแนวคิดเห็นความคิดเห็นยังไงกับการเข้าร่วมอบรมธงฟ้าประชารัฐของเราบ้างครับผมคิดเห็นการอบรมประชารัฐนะครับก็ให้ความรู้หลายๆอย่างครับก็เหมือนที่ผมมาครั้งนี้ครับก็รู้จักการทำบัญชีครับรู้จักการเรื่องของภาษีครับแล้วก็หักลบค่าใช้จ่ายของภาษีครับแล้วก็วิธีการจัดหน้าร้านดึงดูดลูกค้าทำยังไงความสว่างต้องยังไงอย่างเงี้ยครับความสะอาดจัดชั้นยังไงครับก็ดีครับการอบรมของธงฟ้าก็อยากให้มีต่อครับมีแบบเรื่อยๆครับว่าให้ความรู้เราบางทีเราก็ไม่ได้ไปศึกษายังไงมากครับถ้ามาอบรมก็มีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วการมาอบรมของเรานี้ในช่วง4วันนี้คิดว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะสมไหมครับทำให้เราขาดรายได้ไหมทางตอนนี้ทางร้านได้เปิดอยู่ไหมครับผมตอนนี้ก็เปิดอยู่ครับเป็นแม่ขายของอยู่ครับอ๋อให้คุณแม่ดูให้นะครับใช่ครับครับก็มาอบรมก็พอเพียงนะครับกำลังสนุกครับเวลา4วันนี้คือพอดีใช่ไหมครับครับผมก็พอดีอยู่ครับเพราะมันได้รู้หลายๆอย่างครับใช่ครับแล้วก็ศึกษาได้เพื่อนพี่น้องเยอะแล้วก็ได้รู้จักแลกเปลี่ยนมีคอนเนคชั่นแลกเปลี่ยนกันครับแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนสินค้าว่าตรงไหนส่งยังไงแล้วก็มีสินค้าอะไรที่น่าสนใจราคาถูกไหมอย่างนี้ครับก็ได้แลกเปลี่ยนกันครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณต้ามากนะครับผมเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผม